ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์กลับมาเจอกันเช่นเคยสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีกลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสถานการณ์ที่ก็ยังเป็นเหมือนเช่นเคยค่ะแล้วก็ยังคงต้องปกป้องตัวเองขั้นสูงสุดเหมือนเช่นเคยนะคะครับส่วนห้องสมุดหลังไมค์ก็ยังคงทำหน้าที่เล่าเรื่องต่างๆอ่านหนังสือดีๆให้คุณได้ฟังกันวันนี้มาถึงตอนที่เท่าไหร่แล้วคะวันนี้ตอนที่17แล้วครับของวิญญาณอาละวาดชื่อเรื่องน่าสนใจมากค่ะบึ้งผีสิงให้ความรู้สึกของการผจญภัยเล็กๆด้วยนะคะครับบึ้งผีสิงนะคะงานเขียนของออัธจินดาค่ะซึ่งเราก็ได้เล่าต่อเนื่องมาอย่างที่คุณจิตรินบอกนะคะ17ตอนแล้วใครที่ฟังชื่นชอบหรือว่าฟังแล้วมีความเห็นมีความรู้สึกยังไงก็อย่าลืมทักทายกันมาได้นะคะทักทายกันมาได้นะครับ3ช่องทางเลยทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยมีคุณผู้ฟังที่ไม่ใช่สายผีนะคะมีถามมาเหมือนกันว่าเอ๊เรื่องนี้เนี่ยจะใช้เวลาอีกสักกี่ตอนอ๋อคือก่อนที่เราจะได้ฟังเรื่องใหม่จะฟังเรื่องอื่นอย่างที่บอกอะค่ะทั้งคนที่กลัวผีแล้วก็คนไม่กลัวผีนะคะฟังเป็นความบันเทิงใครเครียดแล้วก็เป็นเรื่องผีย้อนยุคด้วยแต่ขณะเดียวกันก็มีบ้างเหมือนกันค่ะเพราะว่าผู้ฟังห้องสูตรหลังไมค์ก็มีหลากหลายเนาะครับก็น่าจะอีกสักไม่น่าจะเกิน25ตอนนะคะไม่เกินครับพี่อาละวาดมาพอสมควรแล้วครับค่ะอาละวาดด้วยความสนุกสนานนะคะไปพร้อมกับโควิดค่ะเคียงคู่กันไปเลยเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยไม่มีอันตรายไม่มีความเสี่ยงมีแต่ความสนุกสนานมีแต่ความบันเทิงแล้วก็มีความรู้นะคะเพราะว่าคนเขียนเป็นนายตำรวจนายตำรวจนักเขียนค่ะแล้วก็มีการสอดแทรกวิถีชีวิตของผู้คนแล้วก็วิธีคิดการดำเนินชีวิตของสังคมในยุคนั้นๆโดยประมาณสัก 50-60 ปีที่แล้วเนี่ยนะคะครับตอนนี้ตอนที่17บึงผีสิงคุณจิตรินพร้อมไหมคะพร้อมครับพี่ถ้าเช่นนั้นไปพบตาแพ้วกันเลยค่ะตาแพ้วเป็นพรานมีความชำนาญในการเดินป่าล่าสัตว์มากผู้คนแถบเขาชายทงอำเภอตาครีย่อมรู้จักตาแพ้วเพราะว่าแกเข้าป่าหาเก้งได้เหมือนพ่อครัวที่เข้าตลาดไปซื้อหมูดูเป็นเรื่องที่ง่ายดายเสียจริงๆในการที่จะล่าเก้งกวางหรือหมูป่าเรียกกันง่ายๆว่าป่าก็คือบ้านของแกหรือบ้านของแกก็คือป่าตาแพ้วรู้ทะลุปรุโปร่งไม่ว่าจะมีต้นสมอหรือมะขามป้อมอยู่ตรงไหนกี่ต้นตรงไหนมีบ่อน้ำมีบึงมีเหวถ้าลงแกออกเดินนำหน้าไปแล้วไม่มีผิดแม้สักคืบสักศอกนักล่าสัตว์ที่ไปจากกรุงเทพจะต้องจ้างแกเป็นคนนำทางออกล่าสัตว์อยู่เสมอจนเดี๋ยวนี้แกไม่จำเป็นต้องออกป่าล่าสัตว์เอาเนื้อหรือว่าหนังมาขายแค่รับจ้างนักล่าสัตว์สมัครเล่นจากกรุงเทพพาเข้าไปยิงสัตว์ในป่าแค่นี้ก็เหลือกินแล้วรายสุดท้ายได้กลับไปไม่ถึง7วันก็มีรายใหม่มาว่าจ้างอีกคราวนี้เป็นผู้ชาย3คนเห็นว่าเป็นเศรษฐีหรือว่าอาเสียห้างขายผ้าใหญ่โตในกรุงเทพแต่มีเชื้อสายไปทางจีนซึ่งเกิดในเมืองไทยอาเสียเหล่านี้มีเงินเหลือใช้อยากจะมาหาความสำราญในการล่าสัตว์โดยว่าจ้างให้ตาแพ้วเป็นผู้นำทางอาเสียใหญ่
มีชื่อว่าชัยยันแซ่เบ้เป็นผู้เสนอราคาก่อนก็ไม่เกิน3คืนหรอกลุงชัยยันพูดแล้วก็ล้วงหยิบธนบัตรสีแดงๆออกมาปึกเบ้อเร่อฉันให้ลุงวันละ200กินอยู่กับเราเสร็จนั่นคือคนแรกคนที่สองธีระแซ่ชัวคนนี้ขอความแน่นอนกับลุงแพ้วแต่จะต้องมีสัตว์ให้เราล่านะลุงไม่ใช่ว่าพาเดินป่าตะลุยไปโดยไม่มีแม้แต่กระต่ายให้เรายิงส่วนเสียคนที่สามชื่อสมศักดิ์แซ่อึ้งคนนี้ถามขึ้นโดยไม่แคร์ว่าจะพบสัตว์อะไรหรือไม่เขาว่าในป่ามันเย็นสบายแล้วก็ลึกลับใช่ไหมลุงตาแพ้วฟังแล้วก็ออกจะเวียนหัวเมื่อแกถูกถามทีเดียวถึง3คนแกก็เลยตอบไปทีละคนว่าวันละ200ตกลงครับแต่ผมก็ไม่กินอะไรมากนอกจากข้าวกับเกลือหรือจะมีถั่วมีพริกเผ็ดๆร้อนๆบ้างก็ได้ต้องพบสัตว์แน่แต่ว่าคุณจะยิงได้หรือไม่นั่นก็แล้วแต่ความสามารถของคุณจากนั้นแกก็หันมาตอบเสียคนที่สามในป่าก็สบายดีสำหรับพวกพรานอย่างผมแต่กับคุณที่เคยอยู่ตึกใหญ่โตมโหฬารมาแล้วคงจะไม่ค่อยสนุกนักงั้นก็ตกลงพรุ่งนี้เช้าเราจะเข้าป่ากันแต่เช้ากะว่าได้เก้งไปฝากเตี๋ยที่บ้านสักตัวเดียวก็พอแล้วแล้วทำไมคุณไม่ซื้อเอาล่ะครับตาแพ้วแย้งแล้วก็หัวเราะชอบใจ ที่บ้านผู้ใหญ่เขามีเก้งขายเสมอพวกพรานไปยิงได้แล้วก็เอาไปขายไว้ที่นั่นคนเขาก็ไปซื้อกันคนละขาตามแต่จะต้องการที่กรุงเทพก็มีขายนะแต่ซื้อมันไม่สนุกสู้ยิงเอาด้วยมือเราเองสนุกกว่าสิ่งใดที่เราทำด้วยมือของเราเองก็รู้สึกว่ามีค่านอกจากนั้นเรายังได้รับความสนุกสนานซึ่งเป็นกำไรชีวิตของเราด้วยนะการเดินทางของคณะล่าสัตว์ซึ่งมีตาแพ้วพรานผู้ชำนาญเป็นคนนำทางเริ่มออกตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นโดยรถจีฟบนรถคันนี้มีเสบียงอาหารมีเหล้ายาปลาปิ้งพร้อมเสียคนที่สองคือธีระแซ่ชัวรับหน้าที่คนขับขับคดเคี้ยวไปตามทางที่ตาแพ้วชี้ให้สองข้างทางซึ่งเป็นป่าละเมาะและป่าโปร่งย่อมๆค่อยๆกลายเป็นป่าทึบขึ้นทุกทีทุกทีจนกระทั่งเป็นตรงดิบเป็นป่าตรงดิบที่มีแต่ต้นไม้สูงตระหง่านเทียมเมฆแล้วก็ขึ้นอยู่หนาแน่นจนแสงตะวันแทบจะส่องลงมาไม่ถึงพื้นดินแต่จีบของคณะล่าสัตว์ก็ยังคงบุกเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้งจนกระทั่งตกตอนบ่ายจึงมาถึงเชิงเขาแห่งหนึ่งซึ่งตาแพ้วก็บอกว่าเราจะกางกระโจมพักกันตรงนี้นะครับแล้วก็จะออกไปยิงสัตว์เล็กๆใกล้ๆก่อนตอนกลางคืนจึงค่อยยิงสัตว์ใหญ่ตอนนี้ก็หาอาหารไว้มื้อเย็นก่อนคำแนะนำของตาแพ้วถือเป็นประกาศสิทธิ์ของคนเหล่านี้กระโจมถูกกางออกมีการขนข้าวของที่จำเป็นลงมาจากรถเมื่อได้จัดที่พักที่นอนเรียบร้อยแล้วตาแพ้วก็เดินนำหน้าถือปืนแก๊ปคู่ใจของแกออกไปก่อนเสียทั้งสามก็เดินตามมาข้างหลังตาแพ้วบอกว่าจะพาไปยิงนกยูงแล้วก็นกเปล่าโอยโยซึ่งมีขนสวยและเนื้ออร่อยตัวขนาดเท่าไก่รุ่น
แต่ก็น่าประหลาดที่ตะแพ้วพาเดินมาได้สักชั่วโมงก็ไม่เห็นร่องรอยของนกยูงหรือว่าเปล่าโอยโยหรือแม้แต่นกกระจิบก็ไม่มีปรากฏแก่สายตาแม้แต่ตัวเดียวนอกจากนี้เสียงนกที่มักจะเคยได้ยินส่งเสียงแจ๋วแจ๋วอยู่บนยอดไม้ก็ยังไม่ปรากฏให้ได้ยินเสียด้วยซ้ำจนตะแพ้วเองถึงกับออกปากด้วยความแปลกใจเอ๊มันยังไงกันวะไม่เห็นอะไรสักตัวเสียงก็ไม่ได้ยินด้วยซ้ำไปนั่นนะสิฉันก็ยังสงสัยว่าลุงจะพาฉันไปยิงแมงวันแมงหวี่อะไรกันฉันแต่นกก็ยังไม่เจอเลยชายันบ่นพึมพำในขณะที่ตาก็แงนไปตามยอดไม้เพื่อจะมองหานกเคราะห์ร้ายสักตัวแต่ก็ไม่พบอะไรเลยนี่ลุงลุงพามาไม่ผิดนะลุงแพ้วสมศักดิ์ถามขึ้นเพื่อให้แน่ใจ ผิดอะไรล่ะครับเด็กคุณก็เห็นอยู่แล้วว่ามันดงแท้ๆซึ่งอย่างน้อยมันก็น่าจะมีนกกระจิบให้เห็นสักตัวแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยผมพาคุณเข้าป่าไม่ผิดแน่แต่มันจะผิดทางอะไรผมว่าเรากลับไปรู้เอาที่กระโจมเราดีกว่าชักจะไม่ชอบกลเสียแล้วเอ๊ะหมายความว่ายังไงไม่ชอบกลน่ะที่ระถามด้วยความสงสัยแล้วก็เหลียวมองไปรอบๆป่าก็ทำไมจะไม่ชอบกลละเสียตามธรรมดาของป่านะถึงไม่มีสัตว์อะไรๆมันก็ต้องมีนกอย่างน้อยก็นกกระจิบนกเขาไฟที่มีอยู่ชุกชุมจะกินเมื่อไรก็ได้แต่วันนี้ไม่มีเลยซ้ำยังไม่ได้ยินเสียงมันร้องสักแอะเดียวนี่แหละที่ผมว่ามันชอบกวนเหมือนคนชอบกันมันไม่ชอบกวนอะไรตะแพ้วก็แกพามาไอ้ที่มันไม่มีนะสิมันถึงไม่มีเราเดินกันต่อไปอีกหน่อยดีกว่าไปเสียชัยยันเสนอแต่ตะแพ้วกลับโบกมือห้ามอย่าเสียอย่าไปกลับไปที่พักดีกว่าขืนไปก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเสียธีระเห็นด้วยกับตาแพ้วก็เลยช่วยสนับสนุนนี่เขาเป็นพรานนะชยันเขาต้องรู้ดีกว่าเราอยู่แล้วถึงเราจะไม่เชื่อแต่ก็ไม่ควรไปเพราะว่าอย่างน้อยมันก็บ่ายมากแล้วกลับไปที่พักนอนสักคืนดีกว่ากลางคืนออกยิงเก้งพรุ่งนี้เช้าค่อยไปกันใหม่คำแนะนำของธีระถึงแม้ชัยยันจะไม่เห็นด้วยแต่ก็เห็นด้วยเพราะว่าตัวเองก็รู้สึกเมื่อยๆเหมือนกันคือจริงๆไม่อยากกลับแต่ก็โอเคกลับก็ได้ทั้งหมดจึงออกเดินทางเพื่อกลับที่พักเพื่อพักผ่อนเอาแรงไว้ออกยิงเก้งตอนค่ำแต่ว่าตอนขากลับนั้นแม้จะเดินกันมาเกือบ2ชั่วโมงแต่ก็ยังไม่ถึงกระโจมที่กางทิ้งไว้ตาแพ้วเองก็ประหลาดใจคือแกก็ไม่เชื่อว่าแกซึ่งเป็นคนชำนาญป่าจะพาคนเหล่านี้หลงทางคือไม่เชื่อว่าตัวเองจะหลงทางเพราะเป็นคนที่เคยชินกับพื้นที่แต่เวลา2ชั่วโมงที่ยังไม่ถึงที่พักก็ดูเป็นเรื่องที่ไม่ปกตินักชายันซึ่งเป็นคนอารมณ์ร้อนก็เลยขึ้นเสียงเอากับตาแพ้วนี่เมื่อไรจะพาไปถึงกระโจมสักทีตาแพ้วพาหลงทางแล้วใช่ไหมล่ะนี่ตั้ง2ชั่วโมงแล้วยังกลับไม่ได้เลยทั้งที่เดินออกไปสักชั่วโมงเดียวนี่มันยังไงกันแน่เนี่ยฮะตาแพ้วมองดูภูมิประเทศรอบๆตัวก่อนจะพยักหน้ารับฮ่าครับเสียหลงทางซะแล้วเอ๊ะก็ไหนว่าแกเป็นพรานที่ชำนาญที่สุดในแถบเขาชายธงขอนเดือตากฟ้านี่แล้วทำไมพาหลงทางได้ฮะไม่น่าเชื่อก็ถูกอีกแล้วครับ
มันไม่น่าเชื่อป่านี้นะดูเหมือนผมจะรู้กระทั่งว่าต้นไม้ต้นไหนมีใบกี่ใบแต่ทำไมวันนี้หลงหน้าแกเหนื่อยมากไปหรือเปล่าตาแพ้วสมศักดิ์ซึ่งพยายามหาเหตุผลอยู่นานก็ถามขึ้นในขณะที่ตาแพ้วก็บอกว่าผมไม่เหนื่อยหรอกครับได้เดินอีกทั้งวันผมก็ไม่เหนื่อยแกพูดมาถึงแค่นี้ก็หยุดนิ่งเงียบแล้วก็ทำท่าเหมือนเงี่ยหูฟังอะไรสักอย่างซึ่งแกเข้าใจว่าแกได้ยินอะไรตะแพ้วได้ยินอะไรชายันถามแล้วก็พยายามเงี่ยหูฟังบ้างถ้าหูผมไม่หลอกผมเองดูเหมือนผมจะได้ยินใครร้องให้ช่วยขาดคำตะแพ้วทุกคนก็ได้ยินเสียงร้องมาจากข้างหน้าเป็นเสียงร้องของผู้ชายที่กำลังตกอยู่ในอันตรายอันน่าหวาดกลัวซึ่งทุกคนได้ยินอย่างถนัดชัดเจนช่วยด้วยช่วยด้วยจะตายอยู่แล้วชายันวิ่งออกหน้าทันทีเพื่อที่จะไปให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของเสียงนั้นตะแพ้วิ่งตามมาทีหลังกับธีระและสมศักดิ์แกรีบตะโกนร้องบอกชายันอย่าไปเสียอย่าไปนั่นไม่ใช่เสียงคนแต่เสียงของตาแพ้วไม่สามารถจะหยุดชัยยันเอาไว้ได้เขาวิ่งมาถึงที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นบึงกว้างขวางน้ำในบึงขุ่นเหมือนน้ำกะทิมีต้นไม้ตายซากขึ้นอยู่กลางบึงมีเถาวัลย์เส้นโตๆพันอยู่รกรุงรังห่างออกไปกลางบึงประมาณเส้นเศษร่างของชายคนหนึ่งกำลังถูกงูหลามตัวใหญ่รัดแล้วก็กำลังดิ้นรนอยู่เป็นพลวันชายยันไม่ฟังเสียงเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นเขาโจรโครมลงไปในบึงหวังจะไหว้ก็ไปช่วยชายเคราะห์ร้ายผู้นั้นแต่ตะแพ้วก็ไวทายาทแกกระโดดน้ำตามลงไปแล้วก็ยึดชายเสื้อชายยันเอาไว้แน่นไม่ยอมให้เขาว่ายเข้าไปที่ร่างของชายซึ่งกำลังจะจมน้ำตายเพราะว่าถูกงูรัดอย่าเข้าไปเสียถ้าขืนเข้าใกล้มันเสียตายแน่เมื่อเหตุการณ์อันไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นเช่นนี้ธีระและสมศักดิ์ก็เดินท่องน้ำลงไปแล้วก็ช่วยกันรั้งเอาชายยันขึ้นมาบนฝั่งได้แต่ชายยันโกรธจัดร้องด่าตะแพ้วตะแพ้วแกมันไอ้คนใจร้ายคนจะตายอยู่แล้วยังไม่ยอมช่วยคนอื่นจะช่วยก็ยังไม่ยอมไปช่วยอีกนี่แกมันเป็นคนอะไรกันแน่เนี่ยใครที่ไหนจะตายกันฮะก็อยู่กลางน้ำได้ไงเล่าชายยันชี้มือแล้วก็เหลียวไปดูแต่เขาก็ต้องชะงักเพราะว่าที่กลางบึงนั้นไม่ปรากฏมีร่างของชายเคราะห์ร้ายผู้นั้นเลยน้ำตรงนั้นก็นิ่งสนิทแสดงว่าไม่เคยมีอะไรอยู่ที่ตรงนั้นเลยเอ้าหายไปไหนล่ะชายันถามพร้อมกับมองไปดูรอบๆตัวด้วยความสงสัยในขณะที่ธีระกับสมศักดิ์ก็งงงวยไปเช่นเดียวกันเอ๊เมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนี่นะหายไปเร็วจริงๆมันเป็นภาพที่มีผู้ทำให้คุณเห็นไปเช่นนั้นผมเข้าใจแล้วแต่คุณอาจจะไม่เชื่อบึงนี้เขาเรียกว่าบึงผีสิงตาแพ้วอธิบายบึงผีสิงเหรอใช่บึงผีสิงตามธรรมดาถ้าคนเคราะห์ดีก็จะไม่เห็นบึงนี้ถ้าเคราะห์ร้ายจึงจะเห็นและเมื่อใครได้เห็นบึงนี้แล้วโดยมากต้องมีการตายเกิดขึ้น
แต่แพ้พูดมาถึงตรงนี้ก็มีเสียงคล้ายคนหัวเราะอยู่ไกลเสียทุกคนต่างเหลียวไปดูตามเสียงนั้นแต่ก็ไม่ได้พบเห็นเจ้าของเสียงเสียงยังคงก้องอยู่ตามต้นไม้ใบหญ้าเบาๆบึงผีสิงซึ่งตาแพ้บอกว่าใครที่ได้เห็นแสดงว่าเคราะห์ร้ายและจะต้องมีการตายเกิดขึ้นที่บึงนี้รีบกลับเถิดตาแพ้วที่ระบอกตาแพ้วด้วยความกลัวส่วนชัยยันไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเขาออกเดินแนวมาอย่างเร็วเพื่อที่จะพ้นบึงผีสิงนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แต่แม้จะเดินห่างออกไปไกลสักเท่าไหร่สักพักทุกคนก็กลับมาโผล่ที่บึงนี้นี่เองหาไปพ้นได้ไหมมันเอาเราแน่ครับเสียหลงอย่างนี้แล้วก็หมายความว่ามันตั้งใจหลอกเราแน่บึงนี้ชาวบ้านกลัวกันนักแรกเริ่มเขาว่ามีผู้หญิงสาวสวยมาตายที่นี่ก่อนทำไมมาตายที่นี่ล่ะสมศักดิ์ซักขณะที่พยายามเดินก้าวให้ห่างออกมาจากขอบบึงเขาก็ว่ากันว่ามันก็เรื่องรักๆใครๆเนี่ยแหละครับตะแพ้วเล่าว่าผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสาวกำนันที่ไปรักเข้ากับเสมียนอำเภอที่ออกมาตรวจราชการกับนายอำเภอแต่เสมียนคนนี้มีลูกมีเมียแล้วพ่อแม่ก็เลยขัดใจไม่ยอมให้ได้เสียกันลูกสาวโกรธจึงมาโดดน้ำตายที่บึงนี้แต่มันน่าอัศจรรย์ที่ว่าเมื่อลูกสาวกำนันโดดลงไปตายอยู่ในบึงนี้แล้วบึงก็เลยพลอยหายไปด้วยนอกจากมีคนที่ถึงที่จะต้องตายจริงๆจึงจะได้เห็นและเมื่อเห็นแล้วก็จะไม่รอดออกไปจากบึงนี้ได้ห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองน่ากลัวจังเลยนะคะทำไมดุขนาดนี้มาเป็นบึงเลยไม่ได้มาเป็นผีธรรมดาธรรมดาผิดหวังในเรื่องของความรักแต่ทำไมต้องเอาคนอื่นไปด้วยน่ากลัวจริงอาจจะไม่ได้เพราะว่าตัวผู้หญิงนะครับหน่อยสิอาจจะเป็นเพราะว่าบึงก็ได้นะพี่หมายถึงแบบหมายถึงว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วอ๋อแล้วก็บังเอิญคนนี้เนี่ยไปโดดน้ำตายที่นั่นหรือว่าคนนี้อาจจะเจออำนาจอะไรบางอย่างของบึงครับแล้วเป็นจุดเริ่มต้นอะไรอย่างนี้อันนี้พยายามหาเหตุผลให้นะครับตอนนี้คุณอยู่กับวิญญาณอาละวาดค่ะกับตอนที่ชื่อว่าบึงผีสิงเนื้อเรื่องนี้ตื่นเต้นเร้าใจมากนะคะครับคล้ายๆกับเพชรพระอุมาย่อยๆอ่ะคือมันมีเรื่องของการผจญภัยในป่านะคะครับเรื่องของการเดินป่าใช่ไหมตอนนี้เดินไม่ได้ถึงไหนเลยพี่วนกลับมาที่เดิมครับน่ากลัวนะใช่เวลาที่หลงทางคนเราก็จะตกใจอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับแล้วถ้าหลงทางในป่าอันนี้ความตกใจคูณสองค่ะนี่มีพรานติดไปด้วยยังอุตส่าห์หลงอีกเออแล้วปรากฏว่าหลงเท่าไหร่ไม่ว่าวนกลับมาที่เดิมโอ้โหอันนี้คูณสามคูณสี่ของความตกใจเลยช็อกเลยเดินผิดยังไงนะคือมันไม่ปกติแล้วเดินวนกลับมาที่เดิมเนี่ยแน่นอนนะคะว่าเรื่องนี้คงจะจบไม่สวยแน่ๆแต่ว่ามันจะดำเนินไปอย่างไรเดี๋ยวก็รอฟังค่ะตอนจบนะคะผลงานของออัธจินดาเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นบรรยากาศในสมัยหลายสิบปีที่ผ่านมานะคุณจิตรินครับที่เราเนี่ยยังสามารถ
เดินป่าล่าสัตว์ครับอยากกินเก้งก็ถือปืนไปใครมีฝีมือก็ได้เก้งมากินเป็นความภาคภูมิใจครับแล้วก็เอาหัวเก้งหัวกวางเนี่ยไปประดับเอามาประดับที่ฝาบ้านครับสมัยก่อนต่างจังหวัดเนี่ยจะมีหัวเก้งหัวกวางประดับเยอะเลยนะคะเป็นความภาคภูมิใจเป็นฝีมือแล้วก็ถือว่าโอเคเป็นของสวยงามครับแต่เดี๋ยวนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปติดคุกนะคะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วและการล่าสัตว์สมัยก่อนก็เหมือนกับเป็นเกมกีฬาโดยเฉพาะคนมีสตังค์เนาะไปพักผ่อนหย่อนใจส่วนคนที่เป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็ทำไปเพราะความจำเป็นก็คือออกไปล่ามากินเป็นอาหารคือล่าสัตว์เหมือนกันแต่ว่าเป้าหมายคนละอย่างคนละแบบกันนะคะสามคนนี้นี่เป็นเสี่ยเหมือนอย่างที่ตาแพ้วตั้งคำถามใช่ไหมครับที่บอกว่าอยากกินทำไมไม่ไปซื้อใช่เขามีขายนี่เปล่าไม่ได้อยากได้อยากกินอยากสนุกอยากไปเพลิดเพลินอยากได้ความภูมิใจครับเหมือนเวลาตกปลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอ๋อใช่พี่ยิ่งตกได้ตัวใหญ่เท่าไหร่ยิ่งแบบโอ้ยภูมิใจเก่งเว้ยอะไรอย่างนี้เออแต่ว่าสำหรับพี่นะถ้าเกิดว่าตกปลาได้เนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยภูมิใจในการที่จะกินเท่าไหร่นะยังไงครับพี่มันจะสงสารอยู่เหมือนกันอ๋อมันไม่เหมือนกับเวลาที่เราปลูกผักอะถ้าปลูกผักแล้วต้นใหญ่ๆได้ผลโตๆอันนี้จะเป็นความภาคภูมิใจเพราะว่ามันเป็นฝีมือของเราครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปจับปลามาได้เนี่ยเออเนาะอีตอนได้มันก็ดีใจอะแต่พอตอนที่จะเอามากินเนี่ยมันก็ตะขิดตะขวงเหมือนกันว่าโหนี่ฝีมือเราใช่ไหมเนี่ยตกมันมาได้เนี่ยแล้วเราก็ต้องฆ่ามันเนี่ยก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะจริงๆกินแต่พี่เพราะว่าจริงๆผักก็มีชีวิตครับถ้าคิดอย่างนี้เราจะสบายใจขึ้นเอาละค่ะไปฟังกันต่อเลยนะคะครับว่า3คนนี้จะมีชะตากรรมอย่างไรในบึงผีสิงค่ะแล้วพวกเราล่ะธีระถามด้วยความวิตกผมก็ยังไม่ทราบว่าพวกเราจะเป็นยังไงเหมือนกันแล้วทำยังไงถึงจะรู้ล่ะลุงหมายความว่าพวกเราจะต้องตายด้วยอย่างนั้นเหรอลุงผมก็ยังไม่ทราบผมบอกแล้วว่าไม่ทราบเพราะว่าความตายยมพบาลคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะรู้แต่จะยังไงก็ตามเราจะต้องเตรียมสู้มันก่อนชายันแนะนำขึ้นว่าต้องกลับไปที่รถจี๊ปพอไปถึงก็ให้ขับหนีไปเลยแต่ตาแพ้วบอกว่าก็เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะพ้นไปได้คือถ้าเราหาที่พักของเราพบเพราะนี่ก็ใกล้จะค่ำเต็มทีแล้วงั้นจะรอใช้ทำไมล่ะธีระพูดแล้วก็ออกเดินนำหน้าเขากระชับปืนในมือเอาไว้แน่นเพราะเป็นอาวุธอย่างเดียวที่มีอยู่และเขาก็เชื่อว่ามันน่าจะช่วยเหลือได้ในยามคับขันทั้งคณะล่าสัตว์เดินกันมาจนพระอาทิตย์ลับลงไปจากยอดไม้ก็มาถึงที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นทำเลที่จะพักได้ดีเพราะมีต้นไม้ขึ้นเป็นสุมทุมพอที่จะกันน้ำค้างได้อีกอย่างดูเหมือนว่าจะห่างไกลออกมาจากบึงผีสิงนั้นไม่ใช่น้อยแล้วแต่การที่จะไปให้ถึงที่พักแล้วเอารถจี๊ปขับหนีไปนั้นยังไม่ถึงนอกจากนี้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะไปทางไหนเมื่อทุกคนนั่งลงพักเหนื่อยที่โคนไม้เรียบร้อยตาแพ้วก็ก่อไฟขึ้นกองหนึ่งพอเห็นแสงไฟทุกคนก็ใจชื้นนอกจากตาแพ้วคนเดียวซึ่งบอกว่ามันอาจจะเล่นงานเราตอนกลางคืนนี้ก็ได้
สิ้นเสียงตาแพ้วทุกคนนิ่งเงียบไม่มีปัญหาโต้แย้งหรือซักถามแต่ประการใดตาแพ้วกล่าวต่อไปว่าจะต้องหาทางป้องกันผีเสียก่อนจากนั้นก็ถามว่าใครมีพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางอะไรติดตัวมาบ้างแต่ทั้งสามเสียสายหน้าชัยยันเป็นคนบอกว่าไม่มีใครมีพระสักองค์เดียวเพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนเล่นพระถึงไม่เล่นไม่ใช่นักสะสมก็ควรจะมีแต่เคารพบูชาเพราะว่าบางทีเราอาจจะพ้นภัยด้วยพุทธานุภาพแล้วลุงน่ะมีไหมฮะผมก็ไม่มีเหมือนกันพวกพรานโดยมากไม่ค่อยจะห้อยพระเครื่องขณะที่ออกมาล่าสัตว์เพราะว่ามันเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะเอาท่านมารู้เห็นการกระทำบาปของเรามันไม่ควรฉันว่าปืนเนี่ยแหละดีกว่าอะไรทั้งหมดถ้าหาว่ามันมาจริงๆอย่างน้อยเสียงปืนก็ทำให้เราใจกล้าขึ้นแต่ผมจะต้องหาพระมาบูชาให้ได้ในป่าเช่นนี้จะเอาพระที่ไหนตะแพ้วตะแพ้วพยักหน้าแล้วก็ยิ้มมีสิครับที่นี่ดินออกเยอะแยะเหนียวดีเสียด้วยผมจะปั้นพระขึ้นองค์หนึ่งเอาไว้เป็นประธานเวลาสวดมนต์คืนนี้ทุกคนได้ฟังต่างหัวเราะย้อตะแพ้วแล้วต่างก็นั่งกอดปืนระวังตัวส่วนตะแพ้วแกก็เอามีดพกขุดเอาดินเหนียวขึ้นมาได้กำมือหนึ่งจากนั้นแกก็นั่งปั้นพระพุทธรูปตามมีตามเกิดของแกตามฝีมือและปัญญาของแกจะปั้นขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าจะฝีมือไม่ดีนักแต่ก็มีเขาว่าเป็นพระพุทธรูปพอแกปั้นเสร็จแกก็ยกพระพุทธรูปนั้นชูไว้เหนือหัวจะประคุณขอคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยคุ้มครองลูกให้รอดพ้นจากผูดผีปีศาจคืนนี้ด้วยเถิดพอสักยามเสร็จเสร็จน้ำค้างก็หยดแมะแมะลงบนใบไม้ทำให้เกิดเสียงเปาะแปะขึ้นตลอดเวลาอากาศค่อนข้างเย็นและยิ่งหวาดกลัวกันอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะทำเอาหนาวสะท้านไปตามๆกันตะแพ้วใส่ฟืนเข้าไปในกองไฟเพื่อจะเพิ่มความร้อนแล้วก็มองไปรอบๆตัวซึ่งมีแต่ความมืดต้นไม้ใหญ่ๆขนาด 2-3 คนโอบไม่รอบยืนทะมึนอยู่รอบด้านราวกับถูกล้อมเอาไว้ด้วยอสุรกายที่มีร่างสูงระฟ้านานๆจะได้ยินเสียงเก้งโขกสักครั้ง2ครั้งจากนั้นก็มีแต่เสียงระงมของจักรจันทร์เรไรซึ่งดูเหมือนจะส่งเสียงอยู่ไม่รู้จักจบสิ้นชายันแสดงความกล้าหาญกว่าคนอื่นเขาบอกว่าใครจะนอนก็นอนนะกันจะอยู่ยามให้เองถ้ามีเรื่องจะปลุกแต่ว่าตอนดึกตาแพ้วต้องอยู่นะได้ครับตอนดึกผมเองตอนนี้หัวค่ำเสียนั่งดูๆไปก่อนก็ได้เมื่อมียามนั่งเฝ้าอยู่เช่นนั้นทุกคนก็สบายใจต่างหาที่นอนเอาแล้วแต่จะได้บางคนก็พิงต้นไม้บางก็นอนแผ่ลงไปกลางดินแล้วแต่ใครเห็นว่าสบายอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าหลับกันไปได้ไม่กี่ชั่วโมงทุกคนก็ถูกปลุกขึ้นด้วยเสียงเอะอะของชัยยันซึ่งต่างก็ลุกทะลึ่งพรวดขึ้นจับอาวุธเพื่อป้องกันตัวทันทีแต่แพ้วนั้นมือหนึ่งถือปืนอีกมือถือพระพุทธรูปที่แกปั้นขึ้นด้วยมือของแกเอาไว้แน่น
ชายยันชี้มือไปข้างหน้านั่นนั่นดูนั่นสิอะไรอะไรน่ะทุกคนมองไปตามที่ชายยันชี้มือก็เห็นว่าต้นไม้ใหญ่ๆที่เห็นกันอยู่เมื่อก่อนนอนนั้นบัดนี้ได้อันตรธานไปเสียแล้วแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่กับสายตาขณะนี้ก็คือบึงนั้นนั่นเองบึงที่ทุกคนต่างพยายามหลีกหนีมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงทำไมมันอยู่ที่นี่ได้เนี่ยตาแพ้วเองก็ถึงกับร้องออกมาด้วยความประหลาดใจตกลงเราก็หนีไม่พ้นธีระพูดเหมือนกำลังจะร้องไห้แต่ก็พูดกันได้เพียงเท่านี้เพราะมีสิ่งหนึ่งขึ้นมาขัดจังหวะเสียก่อนและเสียงนั้นก็ทำให้ทุกคนต้องเงียบไปเสียงนั้นคือเสียงร้องโหยหวนเยือกเย็นของหญิงสาวและดูเหมือนจะมีคำพร่ำรำพันเคล้าไปด้วยมันเป็นเสียงร้องไห้ที่ทุกคนสาบานได้ว่าไม่เคยได้ยินเสียงอะไรที่จะเยือกเย็นโหยหวนหน้าขนพองสยองกร้าวเหมือนที่กำลังได้ยินอยู่เดี๋ยวนี้ไฟในกองยังลุกโชนอยู่ส่องแสงสว่างไปไกลจนเห็นน้ำในบึงได้ถนัดจักรจันทร์เรไรที่ร้องกระงมอยู่เมื่อกี้นี้เงียบหายไปราวกับว่าไม่มีอยู่ในป่านี้เลยแม้แต่ตัวเดียวแต่เสียงร้องไห้นั้นยังคงปรากฏอยู่และดูเหมือนจะดังใกล้เข้ามาทุกขณะชัยยันธีระและก็สมศักดิ์เบียดเข้าหากันจนเป็นก้อนกลมด้วยความหวาดกลัวในขณะที่ตะแพ้วกำพระพุทธรูปดินเหนียวของแกเอาไว้แน่นและคาถาที่ว่าก็เพียงแต่นโมตัสสะเท่านั้นนอกนั้นแกนึกอะไรไม่ออกเลยจากแสงไฟในกองที่ยังคงส่องสว่างอยู่ทุกคนเห็นว่าสุดแสงไฟลงไปในบึงนั้นมีน้ำกระเพื่อมกระเพื่อมคล้ายกับมีสิ่งหนึ่งอยู่ใต้น้ำและกำลังจะโผล่ขึ้นมาทุกสายตาจับจ้องอยู่ตรงนั้นมันอาจจะเป็นอสรพิษขนาดมหึมาหรืออาจจะเป็นจระเข้หัวยาวสัก9ศอกชายันปลดปืนไรเฟิลของเขาพร้อมที่จะยิงธีระกับสมศักดิ์เล็งปากกระบอกปืนไปยังเป้าหมายเดียวกันพร้อมที่จะลั่นไกไปกับสิ่งที่จะโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำของบึงผีสิ่งนี้ไม่ว่าสิ่งที่โผล่ขึ้นมานั้นจะเป็นคนสัตว์หรือเป็นผีสางนางไม้อะไรก็ตามแต่สิ่งที่เห็นว่ากำลังโผล่ขึ้นมาจากใต้ผิวน้ำนั้นเป็นร่างของหญิงสาวถ้าหากเป็นหญิงสาวธรรมดาก็คงไม่มีใครกลัวเพราะว่าทุกคนก็ยังหนุ่มนอกจากตะแพ้วแต่หญิงสาวที่กำลังโผล่ขึ้นมานี้สร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็นจนหัวใจแทบจะหยุดเต้นหญิงสาวผู้นี้มีลำตัวที่สะโอดสะองปราดเปรียวแต่บนไหล่อันผึ่งผายนั้นมีศีรษะตั้งอยู่ถึงสองศีรษะศีรษะหนึ่งมีใบหน้าสวยงามมีน้ำมีนวลและยิ้มละไมอยู่ตลอดเวลาแต่อีกหน้าหนึ่งนั้นมีสีเขียวบูดบึ้ง
ตาทั้งคู่ทะมึงทึงปากกว้างริมฝีปากแดงราวกับทาเอาไว้ด้วยเลือดเวลาเสียทำให้เห็นเขี้ยวในปากยาวออกมาข้างละไม่ต่ำกว่า1นิ้วและสิ่งที่น่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกก็คือหล่อนมีแขน4แขนแต่ละแขนยาวไม่ต่ำกว่า2วาและแขนเหล่านั้นกำลังเอื้อมเข้ามาที่ชายทั้ง4อย่างดุร้ายมีทั้งเสียงหัวเราะแล้วก็ร้องไห้มีทั้งเสียงคำรามลั่นราวกับเสียงเสือลายพาดกรอนขนาดใหญ่ตอนนี้ปืนในมือของทุกคนไม่มีโอกาสได้ทำหน้าที่อะไรเลยทุกคนต่างตกตะลึงพรึงเพริดอ้าปากตาค้างขนหัวลุกชันด้วยความกลัวอย่างสุดแสนที่จะกลัวมือทั้ง4ของปีศาจค่อยๆเอื้อมมาถึงแล้วก็จับร่างคนทั้ง4ไว้พยายามที่จะลากลงไปในบึงโดยที่ปากก็คำรามลั่นอยู่ตลอดเวลาตะแพ้วคนเดียวที่ได้สติก่อนแกรีบร้องบอกคนทั้ง3เสียสู้มันสิดีกว่าจะให้มันลากไปเฉยๆสู้มันสู้มันแล้วตัวแกเองก็ยิงปืนแก๊ปไปที่ร่างของนางปีศาจร้ายนัดหนึ่งแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันกลับคำรามลั่นออกมาด้วยความโกรธแค้นส่วนใบหน้าที่งดงามขาวสะอาดก็ยังคงยิ้มแย้มแจ่มใสตรงกันข้ามกับอีกใบหน้าหนึ่งของมันเสียงปืนแก๊ปของตะแพ้วทำให้ทั้ง3เสียได้สติแต่ก็ยังไม่หมดความกลัวแต่ถึงจะกลัวผีสักเท่าไหร่ทั้ง3ก็กลัวตายมากกว่าเพราะฉะนั้นมาถึงตอนนี้บางคนก็เอาปืนยิงบางคนก็เอาปืนตีส่วนนางปีศาจก็พยายามจะลากตัวลงไปในบึงให้สำเร็จให้ได้เกิดการโกลาหลอึกทึกขึ้นในป่าซึ่งเงียบสงัดมาเป็นเวลาช้านานตะแพ้วนั้นมือหนึ่งถือปืนแก๊ปเหวี่ยงเข้าใส่มันตลอดเวลาอีกมือหนึ่งแกก็กำพระพุทธรูปดินเหนียวของแกเอาไว้แน่นแล้วแกก็ตีด้วยปืนแก๊ปที่แกยิงได้เพียงนัดเดียวแกตีแกสู้ตียังไม่คิดชีวิตแม้ว่าจะต้องมาถูกผีหลอกตายในครั้งนี้ก็ขอให้แกได้ตอบแทนอะไรมันบ้างแล้วแกก็ตีมันต่อไปตีจนกระทั่งปืนแก๊ปทั้งกระบอกแหลกรานเป็นผุยผงราวกับไม้ขวานแต่แกก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาตีมันอยู่หัวซ้ายปลายขวาอุตลุดผิดบ้างถูกบ้างแกก็ยังคงหลับหูหลับตาตีมันต่อไปส่วนพระพุทธรูปดินเหนียวในมือแกก็ไม่ทิ้งแม้ว่าแกจะกำเอาไว้จนกระทั่งแบนไม่เป็นองค์พระแกก็ยังคงกำเอาไว้แม้ว่าจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียจวนจะหมดกำลังแกก็ยังไม่หยุดตีเรียกกันว่าสู้แค่ตายแกตีแกสู้ทั้งที่รู้ว่าสู้ไม่ได้แต่แกก็สู้ต่อไปจนกระทั่งรู้สึกว่าอ่อนเพลียจนสุดความสามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้และแกก็ล้มลงนอนสลบสลายอยู่บนพื้นดินซึ่งแม้ว่าปีศาจจะลากเอาตัวลงบึงไปประการใดแกก็หมดหนทางที่จะต่อสู้กับมันอีกต่อไปแล้วตาแพ้วรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถูกแดดเผาจนร้อนฉี่ไปทั้งตัวแกค่อยๆลืมตาขึ้นดูเพื่อให้รู้ว่าแกยังอยู่ในโลกมนุษย์หรืออยู่เมืองผีแต่แกก็เห็นว่าแกนอนอยู่ข้างกระโจมที่พักซึ่งกางเอาไว้ตลอดคืนแต่ก็ไม่ยักเห็นเสียทั้งสามไม่ทราบว่าหายไปทางไหนปืนแก๊ปของแกอยู่ในสภาพแหลกละเอียดอยู่ข้างๆตัวข้อสำคัญที่สุดก็คือในมือข้างขวาของแกยังมีดินเหนียวซึ่งถูกกำเอาไว้จนแบนแต่ติดมือซึ่งตอนแกได้สติแกก็ยังคงกำเอาไว้แน่นเป็นอันว่าตาแพ้วคนเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิต
และดินก้อนนั้นแกก็ยังคงเก็บบูชาไว้บนที่บูชาพระของแกจนกระทั่งบัดนี้นี่ถ้าเป็นสมัยนี้นะคะตาแพ้วจะเดือดร้อนยังไงครับพี่พาคนไปหายตัวในป่าถูกแล้วก็บอกว่าอ๋อ3คนนั้นเนี่ยโดนผีจับไปผมรอดตายมาคนเดียวใครจะไปเชื่อถ้าเป็นสมัยนี้นะครับเดือดร้อนแน่ๆต้องสอบสวนกันยกใหญ่เลยทีเดียวสมัยก่อนก็ไม่อยากจะเชื่อนะพี่สมัยก่อนนี่บริบทอะไรต่ออะไรมันก็อาจจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนเดี๋ยวนี้เนาะสมัยนี้นี่ลำบากเลยนะคะตาแพ้วก็สนุกสนานตื่นเต้นดีนะคะสำหรับเรื่องนี้ครับเรื่องนี้คุณจิตรินคิดว่าได้อะไรบ้างนอกเหนือจากความสนุกตื่นเต้นเร้าใจจริงๆแล้วน่าจะเห็นภาพของอย่างที่เราคุยกันตอนพักเบรกตอนพักครึ่งนะครับที่คุยกันว่าเวลาจะไปยิงสัตว์ยิงอะไรเนี่ยมันก็สะดวกสบายง่ายกว่าเดี๋ยวนี้เยอะมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติแล้วก็ผมว่าเรื่องนี้เขาดูเน้นเรื่องอาการบูชาพระนะพี่ที่ยึดเหนี่ยวใช่พุทธคุณถ้าพูดง่ายๆเน้นในเรื่องของพุทธคุณเน้นในเรื่องของการมีพระไว้ติดตัวเป็นที่พึ่งอะไรประมาณนี้ใช่เป็นพุทธบูชาเป็นพุทธคุณครับแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นคนเล่นพระแต่ก็น่าที่จะต้องมีพระเอาไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับปรากฏว่าโหหายไปทั้ง3เสียเลยครับไอตอนแรกนะเราก็คิดว่าคงจะหายไปเฉพาะแค่บางคนเนาะใช่ปรากฏว่าเอาไปทั้งชุดเลยเหลือตาแพ้วเอาไว้คนเดียวเองนะคะคุณผีนี่ก็คือเรื่องบึงผีสิงค่ะงานเขียนของออัธจินดานะคะนายตำรวจนักเขียนกับซีรีส์วิญญาณอาละวาดค่ะเรื่องนี้นี่ถ้าทำเป็นละครนะคะฉากน่าจะอลังการดีนะตอนลากตอนสู้กับผีใช่ไหมเนอะแฟนตาซีดีอะเราเปิดยิงใช่เปิดฟาดบรรยากาศมันคงจะดูวังเวงแล้วก็ดูหลอนๆนะคะครับมีต้นไม้ที่มีรากใหญ่ๆใช่ไหมใช่มีความเงียบมีความสะพรึงครบรสเลยค่ะอย่าลืมนะคะฟังแล้วมีความคิดความเห็นอย่างไรทักทายกันมาได้ค่ะทักทายกันมาได้3ช่องทางนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ติดต่อกันมาได้ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังได้เลยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับห้องสมุดหลังใหม่ตอนต่อไปชื่อว่าตอนต่อไปชื่อเป็นมงคลมากเลยครับไม่น่าจะเป็นเรื่องผีได้เลยตอนต่อไปชื่อว่าวันแต่งงานครับเรื่องของคุณสำราญแล้วก็แม่ยุภาค่ะครับฟังดูน่าจะดีแต่พอมาอยู่ในซีรีส์วิญญาณอาละวาดนี่ไม่เคยดีสักตอนต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันแต่งงานวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ